วันนี้ทุกคนก็จะไปเป่าพวงมาลัยทั้งถนนนะพวงมาลัย20บาทพี่ครับซื้อพวงมาลัยผมไหมครับกดไลค์กดติดตามสูตร4ล้านไปทาส้มชิซูกะนะครับกินแล้วจะฟันเหลืองเหมือนกูนะครับลองหาซื้อกันได้ยังไม่เคยจ่ายกูสักทีเลยเดี๋ยวเดี๋ยวคุณเดี๋ยวปะนี่ก็ปะโอ้โหโกงมาข้างนอกตลอดผู้คอมเมนต์ในช่องอยากให้คิวโทป้าทำคลิปอะไรแล้วแม่ก็พูดอย่างนี้ว่าอยากให้พี่ซิมไปขายพุงอะไรโถ่เฮ้ยใครขี้แตกตรงนี้แต่งตัวชิวๆอยู่บ้านในอย่างนี้ชิวๆอย่างนี้แต่กระเป๋าตังค์พี่ไม่ชิวนะคือเห็นซงจุงกีใช่ไหมซงจุงกีดาราอันดับหนึ่งเอ็มบีอะไรอย่างเงี้ยออกมาข้างนอกตากแดดอย่างนี้หรอไม่มีทุกคนพวกมึงให้โกงมาตากแดดอย่างนี้ยังไงฮะหลอกอะไรหรอมันเป็นไปไม่ได้ดูกางเกงกูดิทุกคนไม่ขาดยังกับแบบซีกแล้วเนี่ยอุ้ยมันขาดเยอะกว่าเดิมอ่ะผมก็อ่านคอมเมนต์นั้นน่ะก็รู้สึกดีนะคือความเป็นจริงอ่ะอากาศร้อนอย่างเนี้ยแต่ว่าในเวลาเดียวกันอ่ะตอนที่กูนั่งตากแอร์อยู่ในห้องก็มีป้าๆนะครับที่คอยตากแดดแล้วก็ขายพุงอะไรก็เลยวันนี้ทุกคนก็เลยจะไปเป่าพุงอะไรทั้งถนนนะถนนนี้เป็นของกูหน้าเลยประมาณนี้นะปิดกันมันไม่ได้แค่งานที่แบบว่าเหนื่อยเว้ยเป็นงานอันตรายด้วยเพราะมันเป็นท้องถนนไงตอนที่เราติดอยู่ไฟแดงใช่ไหมป้าก็จะเดินไปขายไปขายมาอย่างนี้ถึงแบบอะไรที่อันตรายมากกูบอกได้แค่นี้แล้วพวกมึงใครทำมาได้กูตากแดดด้วยยังติดก็ขาดติดอย่างนี้ก็เมื่อกี้ผมก็เห็นป้าสักสองคนนะเดี๋ยวไปถามเรื่องแผนการธุรกิจหน่อยสวัสดีครับคือได้ไหมครับผมคิดว่ากูเป็นคนบ้าเนี่ยสวัสดีครับพี่ผมขอเหมาได้ไหมครับเดี๋ยวขอยืมอันนี้ได้ไหมนานไหมพี่พี่จะขายต่อใช่ไหมงั้นผมเหมาเอาทั้งหมดเลยที่พี่มีมาวันนี้เข้าไปดูก่อนไหมปะเข้าไปดูเข้าไปดูของก่อนต้องไปดูของก่อนนะเช็คของเช็คของขายยากไหมยากเหรอครับผมขายได้เยอะไหมวันหนึ่งอ่ะเป็นบางวันถ้าบางวันก็ขายดีบางวันก็ขายไม่ดีครับเหรอทำกำไรได้ไหมวันหนึ่งเยอะไหมสองคนก็เหลือประมาณพันนิดหน่อยได้มีวิธีขายให้คนไหมครับเดินตามไฟแดงนะครับพี่รอต้องรอเขาเปิดกระจกครับเขาเปิดกระจกใช่ไหมครับครับผมอ๋อแบบเราไม่เรียกเขาจะให้เขาเรียกเราแล้วต้องลองวิธีอื่นแล้ววะเราต้องเรียกเขาแล้วเต็มเลยพี่โอ้ยของดีนะเนี่ยเฮ้ยมีเครื่องดื่มด้วยมีแค่พี่กินเองใช่ไหมได้ทั้งหมดพี่อ่ะจัดมาเลยเดี๋ยวขอมะม่วงอันนึงหิวปกติพี่ขายตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงครับ8โมงกว่าอืมเย็นเดี๋ยวเรียนรู้ราคาก่อนมะม่วงถุงละ20บาทใบพวงละ20เหมือนกันอันนี้เท่าไหร่20เหมือนกันโอเคไปเดี๋ยวขายอันละ20เนาะอันนี้ไม่ได้ขอกำไรอะไรทุกคนทำเพื่อความสุขซึ่งกูไม่มีความสุขเลยหรอกแต่ผมชอบในวันนี้เพราะวันที่ผมมาเจอจะลุงใจดีนะครับเฮ้ยแบบว่ามีคนซื้อใช่ไหมไปมันเปลี่ยนเป็นเขียวแล้วอะทำยังไงมันเขาเล็งออกไปไปหน่อยเคยเจอหนีไหมไม่มีไม่มีโอ้แปลว่าคนไทยเขาดีนะเฮ้ยตื่นเต้นอะทางเนื้อปากเจอได้นะครับเฮ้ยไฟแดงแล้วเว้ยดูจังหวะด้วยนะทุกคนเพราะมันแบบไฟเขียวมันตกมาสิบห้าวิตอนนี้เราขายได้ไหมหรือต้องรอก่อนรอไฟแดงหล่อป่ะนางกูหล่อแล้วเอ้ยมีความมั่นใจเหรอถ้าสวยก็ฟรีอันยองอาเซียวต้องท้าโพสเซ็กซี่หน่อยวันนี้เป็นวันสงกรานต์เหลือ14วิโอเคทุกคนตอนนี้เหมือนกูกำลังเล่นคอร์ฟดูตี้อยู่นะรอ15วิก่อนจะไฟนะ Big 2 1ไฟแดงไฟแดงไฟแดงถึงเวลาธุรกิจแล้วพวงมาลัย20บาทพี่ครับซื้อพวงมาลัยผมไหมครับมะม่วงก็มีถั่วก็มีเฮ้ยหวัดดีน้องพวงมาลัย20บาทไหมลืมซื้อเอาถั่วไหมเอาอะไรเอาอะไรครับเอาถั่วเอาถั่วขอบคุณครับบ๊ายบายนะขอให้โชคดีนะ20บาทหมดเลยผมก็20บาทเบรกค่าสวีเองอ่ะทุกคนมันเร็วมากเลยถั่วครับถั่วลดให้ได้นะ19บาทไม่เอาหรอขายยากจังอ่ะพี่ครับหมดเวลาแล้วเลยแตกพี่ขอร้องเฮ้ยเอาอะไรก็ไม่เอาอะไรเอามะม่วงเฮ้ยขายได้จริงๆด้วยขอบคุณมากครับพี่ผมมากขอให้มีเมียสวยๆปังๆให้ใครงงๆด้วยนะครับขอบคุณครับเว็บเล็กนะครับตอนนี้40บาทไม่ได้อยู่นะทำตั้งประมาณ5ครั้งอ่ะ200แต่ว่าหักค่าแบบว่าต้นทุนอะไรอย่างนี้ก็เหลือไม่เยอะหรอกที่นี่อ่ะไฟเขียวแม่งนานชิบแปงเลยเนี่ย250วิ40บาทโอเคป่ะโอเคเลยหรอเดี๋ยวยอดขายวันนี้หมื่นหนึ่งนะจะทำให้ได้เพื่อชาวเครซี่ของเรากามอยู่เนี่ยมะม่วง20บาทค่ะต้องรอรวมด้วยกามใช่ไหมเฮ้ยเขาจอดอ่ะใช่ปะวะเฮ้ยอุ่นนุ่นได้ไหมครับพี่เฮ้ยถ่ายรูปเฮ้ยไปซื้อแล้วมาถ่ายรูปได้ไง50บาทหรอค่าประโยชน์ที่สองอันอ่ะเอามะม่วงไหมมีตั้งอีกไหมพ่อมีตั้งอีกไหมเอาไม่หมดเลยพี่50บาทแล้วเมียยังไม่มีเดี๋ยวโอ้ยพอได้ขอให้มีเมียสวยๆรอแทนๆผมแล้วก็นมใหญ่ทุ่มๆนะสวัสดีครับสวัสดีครับผมโอ้ยไอโฟนสวยจังอ่ะนั่นก็สวยว่ะเป็นเด็กเป็นเล็กก็สวยพร้อมแล้วค่ะ4 3 2 1พวงมาลัยครับพี่คนรวยครับพี่รถแบนครับซื้อพวงมาลัยให้ผมสักอันได้ไหมครับพี่พวงมาลัยครับยี่สิบบาทครับแถมไหมอ๋อแถมหรอครับได้ครับเดี๋ยวลดให้อันละ10บาทแล้วกันสาธุครับพวงมาลัยกับหัวกับมะม่วงครับล่าสุดบ้านผมไฟไหม้ครับพี่พี่ครับ32วิแล้วช่วยด้วยมะม่วงไหมครับมะม่วงผมจะไม่เปรี้ยวแล้วว่าซื้อพวงมาลัยหมดแล้วได้มาแค่20บาทพี่ครับผมลดให้อันละ10บาทอ่ะมันจะขาดทุนไหมอ่ะขาดเลยขาดทุนอ่ะทำไงดีอ่ะกูทำก็ขาดทุนอ่ะพี่ครับช่วยผมหน่อยครับผมมี
เฮ้ยขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับอยากได้2อย่างไหมเดี๋ยวให้20บาทให้2อย่างนะพี่แถมให้อันนึงขอบคุณครับอุ้ยน้องพี่ไม่เรียน10อ่ะเราเอาไปอีกอันนึงมั้ยพี่น้องขอบคุณมากนะครับขอให้มีผัวรอๆแข็งๆคงรวยๆนะครับตอนนี้ผมน่าจะได้ประมาณ200แล้วเหมือนจะขายไม่ถึงทุนนะแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่าผมทำด้วยความรักรับร่วม20บาทเห็นปะพี่ตำรวจเล่นโทรศัพท์แล้วก็ขับรถไปไอ้รถไปได้ใช่ออกกำลังกายรอไปก่อนถ้าผมทำงานนี่ผมน่าจะฟิตสควอตเฮ้ยเมนเดสเมนเดสกำลังขี้นกฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นกฝรั่งขี้นกต่อติดตามทำไมนกไปนะสัตว์แม่งให้เละเลยรถเขาจะไปช้าๆเห็นป่ะสังเกตป่ะผมเซ็กซี่ไงไฟแดงแล้วไฟแดงแล้วว่ะ20บาทครับซื้อแล้วจะรวยรวยฮิงฮิงเฮงเฮงงงๆอ๋อ20บาทครับมีมะม่วงมีพวงมาลัยมีถั่วครับมะม่วงมะม่วงเหลือ2อันสุดท้ายครับบ้านมีดาวไหมพรมีครับผมครับโชคดีครับโชคดีพี่เป็นปังๆนะครับผมไม่20บาทครับซื้อแล้วจะไม่โชคดีไปอีก350ปีนะครับสวัสดีครับสนใจพวงมาลัยไหมครับวายไฟเขียวแล้วอ่ะช่วยหนูหน่อยหนูร้อน20บาทนะ20บาทนะพี่20บาทนะ20บาทช่วยหนูวายวายวายเขามองไม่ค่อยไม่เห็นเขาเลยมันติดไปแล้วนะมันติดอีกแล้วเหงามีแพงพวงมาลัยไม่ที่ไทยพวงมาลัยเป็นวัฒนธรรมของโลกคนดักซีอาวีนะจ๊ะขอร้องนะจ๊ะเออต้องพูดชื่อลูกค้าด้วยเขาจะได้แบบได้ยินเรามาสเตอร์สีน้ำเงินนะคะกอดอ9547นะกรุงเทพมหานครขอจ้าเราจะทำคำสั่ง20บาทพวงมาลัย20บาทครับพี่ครับ20บาทครับ20บาทผมไม่ไหวแล้วจ้ะจะไม่ไหวแล้วพี่ไปเองอะตอนไหนก็พี่ตอนไหนก็ได้เหรอผมมาแล้วครับพี่ขอให้พี่หงหงเฮงเฮงรวยรวยหิงหิงหงนะครับพี่20บาทว้าวอันนี้20บาทพี่ผมมาแล้วครับเติมมะม่วงไหมเย้เติมมะม่วงเติมมะม่วงผมสำหรับน้องคนนี้นะครับไอเดียบ้าๆมาไอแม่งเลยรอบนี้ผมจะล้อมเรียบร้อยที่สุดนะครับอะไรครับไม่อยากกินมะม่วงหรอครับอยากกินพี่หรอครับได้ครับเล่นเองตอบเองครับได้เยอะสุดในทั้งชีวิตเลยอ่ะกูรู้ละทำไมคนไม่ซื้อกลัวเว้ยทีขายพวงมาลัยให้เยอะนะครับให้หลายคนเห็นคุณได้มากสุดนะไม่ต้องนักบนมันน่ากลัวยายานีโน่กิมมี่ซอมบี้เดินเช้ามาวันนี้กูก็กินกะเพราอยากจะบอกว่าวันนี้มาขายพวงมาลัยหน้าสี่แยกประจำที่ไหนไม่รู้อยากจะบอกว่าอยู่หน้าบ้านผู้สูงอายุปฐุมธานี baby let's go วันนี้มีพวงมาลัยวันนี้มีวันนี้มีมะม่วงวันนี้มีถั่วทุกอย่าง20บาทอยากจะบอก20บาทอยากจะจุดทุกอย่าง20บาทวันนี้มีข้อเสนอพิเศษมะม่วง20บาทมะละกอ20บาทพวงมาลัย20บาทใครจะมาอุดหนุนได้นะครับอยากจะบอกอุดหนุนแล้วคุณจะเป็นคนในโชคดีนะเขียวแล้วไปเขียวมะม่วงครับผมจะไม่ดูดีครับครับว่าต้องเป็นแนวแบบน่าสงสารเดินรอบนี้ผมจะลองร้องไห้มีกี่คนซื้อให้ผมโคตรเกลียดไฟแดงยาวเลยแต่ว่าวันนี้รู้สึกว่าอยากให้ไฟแดงแม่งยาวแบบยาวแบบ5นาทีเลยจริงๆไฟแดงมันยาวใช่ไหมแต่สำหรับบางคนอะไฟแดงมันสั้นมากๆเขาคิดวันนี้เย็ดแม่โลมาม่วงยี่เขาบอกว่ามาม่วงยี่สามพวงยี่คืออะไรอ่ะเขาก็ราคาไอ้พี่สามพวงยี่กระทืบคลิปนี้ให้ถึง 50,000 ไลค์นะเดี๋ยวผมจะทำแซ็กซ์แพงนะครับถ้ามันถึงนะเดี๋ยวผมจะคิดเรื่องเศร้าๆตอนนี้ฮ่าฮ่าฮ่าอะไรครับเอาถั่วแล้วครับผมมาแล้วครับพี่คอยให้เงินงงเลยมีความแพงมีความแพงมึงแอบถ่ายกลัว20บาทเอาอะไรเอาอะไรจะไปแล้วจะไปแล้วไปแล้วไปคุณจะสงสารหรือว่าคุณจะอยู่เงี้ยก็ได้60บาทเหมือนกันนะก็สรุปวันนี้ก็จบกันที่นี่ผมมากนะโอ้ยพี่อย่างน้อยพี่ให้ผมถ่ายแล้วผมช่วยพี่นิดนึงแล้วกันไม่เป็นไรพี่ผมเกรงใจพี่ผมนะครับสวัสดีครับเราจะมาลองนับรายได้วันนี้เงินที่ผมได้วันนี้ผมจะมาซื้อเครื่องแกงครับดูดิทุกคนมันเหมือนเป็นกระดาษแล้วตอนเนี้ยโอเครายได้ทั้งหมดเป็น200 300 320 340บาทนะทุกคน 340.25 บาทผมว่าชั่วโมงนึง 340.25 บาททั้งวันก็น่าจะราวๆก็ 1,000 ถึง 1,500 แต่ว่าทุกคนถ้าเราออกต้นทุนน่ะน่าจะเหลืออันละ5บาทเลยประมาณเนี้ยน่าจะประมาณ 3-400 ก็ถือว่าไม่เยอะมากงานที่เหนื่อยนะทุกคนก็เราจะรีแลกซ์ก็ไม่ได้เพราะว่าต้องดูจังหวะตลอดไงว่าแบบตอนไหนมันจะไฟเขียวอะไรอย่างเงี้ยมันก็
องการอันตรายทุกคนเพราะบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่ามันไฟเขียวหรือไฟแดงแต่ถ้าใครเห็นแบบว่าใครแบบการหรือว่าใครแบบลำบากเด็กอะไรอย่างเงี้ยก็ช่วยกันนะทุกคนแต่ก็บอกไม่ได้ว่างานนี้เป็นงานที่แบบถูกต้องตามกฎหมายทุกอย่างนะทุกคนมันก็จะมีแบบว่าไม่ถูกต้องบ้างนะก็เขาก็อยู่เพื่อจะเอาชีวิตรอดช่วยกันนะทุกคนคลิปนี้นะครับอย่าลืมให้กันไว้ถึง 50,000 ไลค์นะทุกคนอยากให้ผมทำอาชีพอะไรในประเทศไทยอีกนะครับจิ้มเลยกับคอมเมนต์ข้างล่างนี้นะครับหรืออยากกดแชร์ด้วยนะทุกคนให้เห็นคนเห็นแบบความบ้าของกูด้วยนะทุกเกิดมาเพื่อดังนะครับถ้าจะมีใครก็จะกดแชร์กันอีกเจอกันในคลิปต่อไปดึงกางเกงดีกว่าอาดิดาที่รวยนะจ๊ะน้องไหวเหรอ